สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Justin J 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะชื่อยาวมากๆก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวเมษนะคะในช่วงนี้นะมีนาเมษานี้นะคะก็ใกล้ถึงวันเกิดแล้วนะคนที่เป็นราศีนะคะเมษก็จะเป็นระหว่างวันที่22ประมาณนะ22มีนาถึง21เมษายนก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีคนรักมีงานดีๆมีเงินดีๆนะคะแข็งแรงไปที่ไหนใครก็ให้ความเอ็นดูนะคะอยากได้อะไรก็สมหวังดังใจนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะคลิปนี้ราศีเมษวันนี้จะทำวิดีโอเนี่ยจะเป็นวันที่11มีนาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวเมษจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้วันนี้เลยเนี่ย11มีนาคม Chart of the Moment นะคะเมษก็นับจากเมษก่อนนะถ้าจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยดาวอาทิตย์เขาอยู่เรือนที่12ของคุณนะคะมีไม่ใช่แค่ดาวอาทิตย์นะมีดาวพุธมีดาวพฤหัสอาทิตย์เนปจูนอยู่สเตเลียมอยู่ในราศีมีนเดือน12เข้าใจว่าชาวเมษหลายๆคนในช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะทำงานนั้นทำสิ่งนั้นอยู่เบื้องหลังบางคนเตรียมอะไรบางอย่างที่จะเอามาออกสื่อออกหน้าจะเห็นได้ว่าพฤหัสยังอยู่ในเรือนนี้ของคุณอยู่จนถึงใกล้ๆสิ้นปีเนี่ยเนาะสิ้นปีนี้ไปอ่ะมันเหมือนปีนี้คุณจะได้เตรียมงานเตรียมวิจัยเตรียมความรักโครงการโปรเจกต์ใดๆก็ตามที่มันจะอยู่เบื้องหลังของคุณและยิ่งเฉพาะเดือนตอนนี้นะจนถึงช่วงตอนที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษก็คือวันที่เท่าไหร่วันที่ขอไปแบบนึงวันที่20มีนาคมเนี่ยค่ะก็คือก่อนหน้านั้นน่ะคุณหลายๆคนอาจจะมีภาวะจิตตกซึมเศร้า depressed นะคะหรือว่าพลังงานตกหรืออาจจะไม่สบายกายไม่สบายใจก็ได้เหมือนกันนะทีนี้ถ้าจะเห็นเนี่ยไคร่อนอยู่ในเดือนที่1เดือนของคุณเองมันเป็นช่วงเวลาของการเยียวยาแต่ต้องบอกไคร่อนมันก็อยู่หลายปีเพราะนั้นก็พูดในภาพกว้างแล้วกันว่ามันเหมือนถ้าจะเจออะไรอ่ะคุณต้องเยียวยาสิ่งนั้นๆด้วยตัวของคุณเองนะคะแล้วก็เรื่องการเงินในสภาวะปัจจุบันนี้ก็เป็นภาวะเงินหมุนค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะโอกาสดีๆมีเข้ามาไหมมีเข้ามานะแต่ว่าเหมือนโชคช่วยเรียกแบบนี้ได้ไหมพฤหัสอยู่เบื้องหลังใช่ป่ะแล้วเซกไทยูเรนัสใช่ไหมก็เหมือนกับโอกาสดีๆมันมีเข้ามาแบบปุบปับกระทันหันแต่ว่ามันมาจากเหมือนมีคนแอบช่วยเหลือคุณหรือว่าสิ่งใดๆก็ตามที่คุณทำเบื้องหลังอ่ะมันสามารถออกดอกออกผลให้คุณได้ดีนะคะแล้วก็เรื่องเพื่อนคอนเนคชันเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัจจัยเด่นๆของคุณเลยก็ว่าได้จะเห็นได้ว่าจริงๆมันมีเหมือนความรักหรือว่าแพชชั่นต่างๆมันจะมาจากกลุ่มคนกลุ่มคอนเนคชันเสาเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในเรือนที่11ของคุณนะเรื่องเพื่อนของคุณมาเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีแล้วนะ2ปีกว่าแล้วนะเหลืออีกประมาณปีหนึ่งโดยประมาณนะคะก็ที่ผ่านมา1อาจจะไม่ได้คบใครเป็นพิเศษไม่มีคนคบไม่คบใครหรือว่าคนที่เราคบหาอาจจะนำพามาซึ่งความลำบากใจให้ได้หรือคุณจะรู้สึกถึงความจริงจังซีเรียสในการที่คุณจะคบใครเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ก็ว่าได้นะคะหรือว่าคนพวกนี้อาจจะมาจากการทำงานคุณอาจจะจริงจังมากขึ้นระวังภาวะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนิดนึงเสาฉากยูเรนัสก็มันอาจจะมาจากเรื่องการหางานหาเงินของคุณอะนะที่เหมือนกับโดนกดดันจากคอนเนคชันจากผู้ใหญ่ผู้ชายนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างโดยสิ้นเชิงนะแล้วก็ระวังภาวะการขัดแย้งระหว่างคอนเนคชันแล้วก็หัวหน้าแล้วก็หรือจะเรียกว่าเทียมงานก็ได้หรือคนที่มีอิทธิพลมากกว่าคุณนะคะเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกแบบเหมือนทำตัวไม่ถูกหรือว่าต้องทำให้คุณเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
อย่างสิ้นเชิงไปก็ได้ถ้าจะเห็นมุมดีๆเนาะก็จะมีมุม try อยู่นะคะจริงๆวันที่แจงดูวันนี้มันวันที่10มีนาคม first quarter moon เหมือนสิ่งที่คุณมัน new moon มาใช่ป่ะแล้วผ่านไปจริงๆมันมุมมันเร็วมากก็ไม่ต้องมาพูดอะไรขนาดนั้นก็ได้แต่ว่ามันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณได้เริ่มทำอะไรบางอย่างไปเมื่อตอน new moon แล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณได้ทำอ่ะมันออกดอกออกผลไปสิ่งที่คุณได้ลองทำเบื้องหลังตอนนี้มันปรากฏเห็นแล้วว่ามันงอกเงยงอกงามมาอย่างไรบ้างและณเวลานี้เนาะคือเสาร์กับจันทร์ทำมุมทรายกันก็ความรู้สึกว่ามีความรับผิดชอบมีความจริงจังเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารการเรียนการสอนการเดินทางของคุณที่มาจากเรื่องการทำงานคุณอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดออกไปสื่อสารออกไปด้วยใจมุ่งมั่นมีความรู้สึกว่าฉันตัดสินใจที่จะสร้างระบบให้กับงานของฉันฉันตัดสินใจแล้วว่าเพื่อนคนนี้วิชานี้ที่ฉันจะทำมันสามารถทำให้ฉันประสบความสำเร็จได้ฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่ฉันจะพูดต่อจากนี้มันสามารถนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีความคิดตอนนี้การคิดเสียสละการคิดช่วยเหลือการคิดอะไรที่อยู่ทำเบื้องหลังอยู่กับตัวเองเงียบๆคิดคนเดียวเนี่ยมันน่าจะเป็นการใช้คำว่าทำให้คุณมองโลกได้กว้างขึ้นแล้วทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับการที่คุณได้ออกมาอยู่กับตัวเองทบทวนชีวิตที่ผ่านมามันทำให้คุณสามารถไตร่ตรองแล้วก็มีเป้าหมายชีวิตของคุณในช่วงเวลาถัดจากเนี้ยได้มากขึ้นได้นะคะทีนี้โอเคถัดมาก็จะเป็นฟูลมูนนะคะวันที่18มีนาคม18มีนาคมฟูลมูนซึ่งก็จะตกอยู่ใน27องศากันตรงเรือนที่6ของคุณก็ต้องบอกว่าฟูลมูนคือการเหมือนคอมพลีชั่นบางสิ่งบางอย่างจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี้ยค่ะคุณรู้แล้วว่ามันมาแนวนี้ดีหรือเปล่าใช่งานนี้ไหมที่ฉันอยากทำใช่ลูกน้องแบบนี้ไหมที่ฉันต้องการใช่กิจวัตรประจำวันแบบนี้ไหมที่ฉันรู้สึกว่าตามหามาตลอดฉันจะทำสิ่งเนี้ยมันใช่หรือเปล่าหรือการดูแลตัวเองถ้าที่ผ่านมา extremely แบบออกกำลังกายหนักหน่วงหรือว่าไม่ดูแลตัวเองตัวเองเลยแบบเนี้ยมันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คุณจะรู้สึกแล้วก็เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันจะถึงขั้นตอนที่ว่าเอาไงจะไปต่อไม่ไปต่อดีอาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณรู้แล้วว่างานที่ทำอ่ะมันตอบโจทย์ชีวิตคุณไหมมันพอใจมันพอดีกับคุณไหมเหมือนโจทย์ชัดอะค่ะพอโจทย์คุณชัดคำตอบคุณก็ชัดตามมาเช่นกันถ้าจะเห็นวันนั้นเนาะก็มุมผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือดีมากๆนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางสิ่งที่แสดงออกให้คนเห็นแล้วก็เรื่องจิตใจมันมีภาวะ transformation เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นช่องทางการหาเงินดีมากๆมีไอเดียสร้างสรรค์เป็นวันฟูลมูนนี้เนาะจะเห็นได้ว่าพุธก็มาเซตไทยเรนัสพอดีนะคะ13องศา12องศาคือแบบองศาใกล้เคียงกันมากแล้วก็มันเป็นภาวะที่การสื่อสารความคิดคำพูดต่างๆกันเหมือนอยู่ๆคุณจะมีไอเดียแบบแวบรู้อะแบบอยู่เฮ้ยคิดสิ่งนี้ได้แต่ว่าฉันคิดก่อนนะฉันยังไม่เอาสิ่งนี้ออกมาให้คนเห็นก่อนนะมันเก็บเอาไว้ในใจอยู่กับตัวเองอาจจะเป็นการจดบันทึกหรือว่าใดๆก็ตามนะตรงนี้จะอยู่กับตัวเองมากกว่าแล้วก็บางทีกลุ่มเพื่อนสังคมที่มีอยู่นะปัจจุบันเพื่อนสังคมคอนเนคชั่นทีมงานคุณภาพของคุณเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกต้องเสียเงินเยอะเป็นพิเศษได้องศาที่มันค่อนข้างเข้มข้นคือศุกร์เนาะศุกร์คือศุกร์อังคารกลุ่มกันแต่ศุกร์มันเสียองศาเวนัส12องศาบางทีการเงินหรือว่าความรักปุบปับผุบผุบโผโผเงินต้องระวังภาวะการเสียเงินจากคนที่เป็นคอนเนคชั่นของคุณนะหรือว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณก็แล้วแต่ที่นำพามาซึ่ง
เหมือนความไม่มั่นคงความไม่แน่นอนเหมือนถ้าคุณอาจจะไม่สามารถแพลนอะไรยาวๆไว้ได้เลยนะคะตอนนี้เนาะการโดนกดดันบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างถ้าจะเห็นจริงเสาก็ฉากกับโนดด้วยเนาะห่างกัน3 องศาก็จะต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนความรู้สึกรับผิดชอบหรือว่าการจะต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งมันมาจากคอนเน็กชันเพื่อนฝูงของคุณอะแล้วมันสัมพันธ์กับเรื่องการหาเงินหรือแม้แต่การให้คุณค่าตัวคุณเองที่คุณรู้สึกว่าจังหวะเนี้ยคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงเหมือนกลุ่มคนที่คุณคบแล้วเขาทำให้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวทางการเงินของคุณอย่างชัดเจนนะคะก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ช่วงถัดมาวันที่20 มีนาคมก็อาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษนะคะก็องศาไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่แต่เป็นลักษณะของการที่จะเห็นได้ว่าช่วงนั้นน่ะตอนที่อาทิตย์หรือว่าจริงๆมันมีดาวเยอะอยู่ในเดือน12คุณใช่ไหมคุณจะรู้สึกบางคนอ่ะจะเป็นจิตตกซึมเศร้า depressed หรือว่าอยู่เบื้องหลังงานเบื้องหลังจะดีจะเด่นใช่ป่ะแต่พอเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้ามากุมลัคนาเกิดคุณแล้วความสำเร็จชื่อเสียงการที่คุณได้ทำกิจกรรมอะไรที่มันเป็นความชอบของตัวคุณเองอะค่ะหรือบางคนโชคดีก็ได้นะอาจจะเสี่ยงโชคได้อาจจะมีฮอตมากช่วงนั้นมีคนเข้าหามากอาจจะเป็นจุดสนใจของคนทั่วไปอาจจะเป็นการที่คุณได้เข้าสังคมเจอคนเหมือนไปที่ไหนคนก็รู้จักแบบเรียกหาไปหมดอย่างเงี้ยหน้าตามีออร่ามากแบบมั่นใจมากเนี่ยก็ได้อาจจะได้ทำกิจกรรมที่มันเป็นความชอบของคุณเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะจะเห็นได้ว่าพลูโตนะคะทำมุมเซกไทล์เนปจูนอาทิตย์ก็คือการเปลี่ยนเนี่ยมันจะใช้คำว่ามันเปลี่ยนมึนงงๆแต่มันก็เปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนได้ดีอ่ะเหมือนบางทีบางคนถ้าใช้คำว่าบุญหนุนนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่มันก็ได้เข้ามาคือจะมีนะบางคนที่แบบเฮ้ยอยู่ๆมาได้ไงโอกาสแบบดีเข้ามามากๆคุณจะเป็นประมาณนั้นในช่วงเวลานั้นเหมือนกับว่าอยู่ๆก็มีอะไรซัพพอร์ตมาช่วยเหลือคุณแบบเหมือนลาบลอยเรียกกันได้ไหมหรือว่าผู้ใหญ่ประถามมาจากไหนไม่รู้ผู้ใหญ่คนนั้นแต่ว่าเขาก็มาช่วยคุณนะคะถ้าน่าจะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงด้วยซ้ำช่วงเวลานั้นนะแล้วก็จริงๆเสาทรายดาวจันทร์คือคุณจะมีความมั่นคงทางอารมณ์ที่สูงมากขึ้นความฉลาดการสื่อสารพูดคุยหัวไวพูดไวมากขึ้นแต่ว่าคอนเนคชันยังเป็นประเด็นของคุณอยู่คอนเนคชันยังเป็นประเด็นการทำงานเป็นทีมยังเป็นประเด็นถ้าคนรุ่นๆน่ะให้ระวังแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายน่าจะส่งเสริมคุณดีในช่วงเวลานั้นนะถัดมา27 มีนาคมพุธก็เข้าสู่ราศีเมษตอนนั้นคุณสามารถเอาสิ่งที่คุณอยากจะพูดอยากจะสมมติจะไปสัมภาษณ์งานเนี่ยที่ผ่านมามีคนนัดแต่ยังไม่ได้ไปสักทีจังหวะนี้คุณสามารถไปสัมภาษณ์งานได้แล้วค่ะแล้วก็สื่อสารพูดคุยอะไรก็คือคนจะประทับใจคุณมากๆเลยนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็พูดก่อนไอเดียคิดก่อนเริ่มก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะถัดมา1 เมษายนนิวมูนในราศีเมษนิวมูนในราศีเมษการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆซึ่งมันก็เกิดในเรือนที่1ของคุณเองก็ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนนิวแชปเตอร์ใหม่ของชีวิตคุณนะคะแล้วมันเป็นนิวมูนแล้วก็กลุ่มกับดาวพุธแบบนี้คือการที่คุณได้สื่อสารคุณเราก็ต้องดูนะว่าพุทธมาจากไหนพุทธมาจากเรือนที่3พุทธมาจากเรือนที่6แสดงถึงการที่คุณอาจจะได้สื่อสารค้าขายพูดคุยสัมมนาติดต่องานลูกน้องคนใหม่ทำตัวให้หุ่นเพรียวขึ้นสูงแบบดูดีขึ้นอาจจะได้ไปสถานที่แบบเป็นในเมืองอะเนาะในเมืองมากกว่าชนบทนะอย่างนี้อาจจะถ้าเดินทางนะหรือว่าได้เขียนอะไรใหม่ๆได้สื่อสารอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะก็ได้ลักษณะการเริ่มต้นแล้วสิ่งนี้ถ้าได้ทำแล้วได้ฮีลลิ่งบางทีอะสิ่งนี้คุณทำแล้วคุณเก็บคุณทำเนี่ยแล้วคุณเอาไว้เตือนสติตัวเองแล้ววันถัดมาคุณสามารถเอาสิ่งนี้ไปฮีลคนอื่นได้นึกออกไหมมันก็จะเป็นแนวนี้ได้เช่นกันแล้วก็
ถ้าเป็นเรื่องความรักหรอคือความรักของคุณเนาะคู่ตรงข้ามมันเป็นศุกร์ใช่ป่ะแล้วศุกร์เนี่ยจริงๆศุกร์กับกุมกับอังคารมายาวนานละสักพักละมันเป็นเวลาศุกร์อังคารกุมกันมันจะมีความมีแพชชั่นมีเสน่ห์เหมือนกับมันมีทั้งความน่ารักแล้วก็มีความเซ็กซี่ในตัวค่ะแต่ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเสาร์มากุมด้วยถ้าเป็นแง่ร้ายคือการที่คุณรู้สึกถึงการที่คุณต้องใช้ความพยายามอย่างหนักหรืออาจจะเจ็บปวดเสียใจความสัมพันธ์มันเหมือนกับใช้คำว่า friend with benefit ก็ได้นะแล้วความรู้สึกแบบไปมาเอายังไงวะนี่อะไรแบบมีความงงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์หรือจะแปลว่าคือด้วยความที่มันพอเวลาอะไรก็แล้วแต่นี่มันฉากรวยนะสะคือส่วนตัวถ้าเอาจากประสบการณ์ที่เคยเจอเนาะจะบอกว่ามันคาดหวังไม่ได้คนที่เราคิดว่าคนเนี้ยตัวเต็งมันหายไปตั้งแต่เดือนแรกแล้วแต่คนที่เราสูว่าไม่เอาคนเนี้ยมาจะมาหาเราแล้วก็จะอยู่กับเราไปยาวนานอันนี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือว่าเรื่องการเงินโปรเจกต์ไหนที่คิดว่ามาแน่พาร์ทเนอร์ไหนที่ว่ามาแน่มันไม่มาแน่วันนั้นเป็นไปได้คุณต้องแบบอย่าคาดหวังอะพูดอย่างนี้นะแล้วก็ความที่ไม่ใช่แค่ยูเรเนียสมาฉาบเสาก็มากุมด้วยมันเป็นสิ่งที่ลบมากกว่าบวกนะจริงๆแล้วก็เป็นภาวะที่รู้สึกว่าอย่าคาดหวังอะไรอ่ะเราปล่อยไหลไปตามสิ่งที่เกิดแต่เราก็ต้องมีสติเนาะจะพูดแบบนี้ดีจะดีกว่านะคะแล้วก็ระวังทะเลาะกับพวกพาร์ทเนอร์พวกเพื่อนๆด้วยนะคะตรงนี้หรือว่ารุ่นน้องก็แล้วแต่นะต้องระวังนิดนึงทีนี้ไปต่อตรงเซนตุสฟูมูลในราศีตุลก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องบอกว่าพุธย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเดือนที่สองนะคะแล้วคือด้วยความที่ดาวพุธเป็นดาวของการสื่อสารพูดคุยการเรียนรู้คุณอาจจะไปให้ความสำคัญกับเรื่องการเงินอาจจะศึกษาเรื่องการลงทุนมากขึ้นอาจจะศึกษาเรื่องเหมือนวางแผนเป้าหมายของคุณนะการพัฒนาตัวเองกับลักษณะของการมองว่าเฮ้ยอีก5ปี10ปีของฉันต่อจากนี้ฉันจะไปไหนฉันจะเอายังไงหรือว่าเพราะยูเรเนียสมันเป็นเทคโนโลยีก็ได้เป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มแบบฮิวแมนิตี้สังคมอุดมปัญญาก็ได้หรือว่าจะเป็นลักษณะของการที่ใช้คำว่าเหมือนเป็นกลุ่มคนหมู่มากเหมือนเป็นเป้าหมายชีวิตคุณอาจจะแพลนได้เยอะมากขึ้นก็ได้ว่าเฮ้ยจะไปยังไงจะเอาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงไหนอีกถ้าเป็นที่เห็นก็คือเหมือนกับอยู่ๆมันมีการเงินอะนะการเงินคุณจะมีไอเดียที่มันเข้ามาแบบปุบปับไม่ทันจะตั้งตัวก็มีเข้ามาแล้วศุกร์มันย้ายไปอยู่เดือน12แล้วใช่ไหมมันกลุ่มไม่ใช่กลุ่มมันเซกทายกับพุธก็เป็นจังหวะที่คุณอาจจะเหมือนมีไอเดียเรื่องการเงินแต่ว่าเก็บไว้ก่อนหรือบางครั้งเวลาที่ศุกร์เดือน12ถ้าเป็นความรักจึงอยากจะให้ระวังนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะเป็นความรักแบบแอบซ่อนได้อะไรอย่างเงี้ยต้องระวังมากหน่อยนะคะหรือถ้าไม่ใช่ความรักแอบซ่อนก็อาจจะแบบคบใครสักคนนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ปรากฏเปิดเผยมากนะแล้วตอนนั้นน่ะพฤหัสก็คือกุมกับเนปจูนก็เป็นมุมที่ดีของคุณเหมือนกับโอกาสความสำเร็จมันมาแบบไม่ต้องพยายามมันก็มีเข้ามาแล้วด้วยความที่มันเซกไทปูโตก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบปาฏิหาริย์เรียกอย่างนี้เนาะแต่ในมุมเนี่ยจะเห็นว่ามันมีมุมยากเกิดขึ้นเหมือนกันคือพูโตอาทิตย์จันทร์เรียกว่าทีสแควร์เป็นสามเหลี่ยมนะก็คือการที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงในตัวตนตัวคุณเพราะว่ามันเป็นมุมฟูลมูนฟูลมูนคือการจบเริ่มต้นใหม่จากตัวตนจากเรื่องคู่เพราะฉะนั้นในเรื่องพาร์ทเนอร์ในเรื่องความรักอะค่ะบางทีอะหลายคนอาจจะ
ตกตะกอนได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นอย่างสิ้นเชิงจริงๆถ้าใครที่มีดาวอยู่บริเวณนี้เนาะแต่อันนี้มันก็ซับซ้อนเกินไปอาจจะต้องเอาคนคือต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนะถ้ามาดูก็จะเห็นว่าต้องระวังอันนี้ต้องระวังถ้าใครที่มีดาวอยู่ตรงนี้ที่จะทำให้มันกลายเป็นแกรนด์คอสอันนี้อาจจะมีเรื่องหนักๆเกิดขึ้นก็ต้องระวังนิดนึงแต่ใดๆก็ตามตรงนี้สิ่งที่มันจบอะมันเปลี่ยนแปลงอะต้องบอกว่าคือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงแต่แจงจะมองว่ามันก็เปลี่ยนมันก็ไม่เปลี่ยนแง่ร้ายขนาดนั้นเพราะว่าในชาบุญของคุณอะพฤหัสเนปจูนอะกุมกันแล้วมันทำมุมที่ดีส่งถึงอะมันเหมือนมันบังคับให้เปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนแล้วมันมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตก็ถ้ามองแล้วในรอบพระจันทร์ตรงนี้นะจะเห็นได้ว่าสำหรับชาวเมษเนี่ยค่ะเริ่มกันมาตั้งแต่การที่สิ่งต่างๆเตรียมพร้อมอยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์ตอนแรกก็มาจากเรื่องเพื่อนเรื่องคอนเนคชันอาจจะไปออกงานเลี้ยงเจอคนก็ได้แล้วอยู่ๆก็มีการความสัมพันธ์ที่แอบๆคบซ่อนกันได้ส่วนเรื่องการเงินจริงๆต้องให้ระวังมากๆในเรื่องของมาจากคอนเนคชันนี่แหละนำพามาซึ่งความเสียหายเรื่องการเงินได้ต้องระวังมากๆแต่พอถัดมาคุณจะมีไอเดียที่ดีในเรื่องของการเงินคุณเองอาจจะคิดว่าคุณอยากจะทำโน่นทำนี่แต่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่คุณอาจจะเหมือนกับคือปกติเมษเป็นพวกที่ผงผางเอาเลยฉันทำฉันลุยแต่ว่าหลังจากนี้คุณอาจจะค่อยๆไตร่ตรองมีสติคิดได้ลองจดก่อนฉันจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้เหมือนจะเริ่มไม่ได้ประกาศขนาดนั้นนะก็เก็บไปเงียบๆบ้างก่อนเพราะจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าชาวเมษยาวๆปีหน้าคือปีที่ปังของคุณปีนี้เป็นปีของการเตรียมพร้อมแล้วก็ที่ผ่านมามีนาคมเป็นเดือนที่อยู่เบื้องหลังมากๆเป็นเดือนที่แบบพังงานตกเก็บตัวอยู่กับตัวเองแต่ว่าพอเมษาไปแล้วคือปังปุริเยก็ว่าได้นะคะหมดหรือยังสุขภาพด้วยความที่มันมีดาวอยู่บริเวณ12เยอะๆอาจารย์ก็อยากให้ระวังนิดนึงอ่ะเล่าให้อีกราศีนึงฟังว่ากลับไปบ้านดูแม่ใช่ไหมแม่เป็นมะเร็งเนี่ยก็มันอาจจะไม่ใช่ดวงเดียวนะแต่ว่าจะเห็นได้ว่ามันมีดาวมาอยู่ใน12เยอะก็เป็นช่วงที่เขาพลังงานตกแต่ว่าพอเนี่ยพอดาวอาทิตย์เข้ามาเดือนที่1เขาก็เดินได้จากติดเตียงกลายเป็นกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้อันนี้พูดเล่นแต่ก็คือแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นก็จะบอกคุณว่าเนี่ยช่วงที่ดาวเข้า12คุณอาจจะแบบเพลียๆเหนื่อยๆขี้เกียจหรือว่าไม่อยากจะเจอผู้คนอะไรแบบนี้ก็ได้ก็ให้รู้เป็นเรื่องปกติทั่วไปไม่ต้องซีเรียสนะคะยังไงก็จบแล้วนอกตรงนี้ก็มีความสุขมากๆนะคะสมหวังดังใจอย่าลืมบอกไปแล้วว่าถ้าข้อที่ให้ระวังสำหรับเมษช่วงนี้หลักๆคือเพื่อนคอนเนคชันนะคะแต่ผู้ใหญ่ผู้ชายเนี่ยน่าจะให้โอกาสที่ดีของคุณได้นะคะโอเคไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า